ยอมรับว่าถึงกับน้ำตาตกเลยล่ะค่ะนักแสดงสาวแอนนาลิชาที่ต้องผิดหวังอีกครั้งหลังตั้งใจงดรับงานถึง2เดือนเพื่อบินไปพักผ่อนพร้อมคุณสามีภูริไกลถึงหมู่เกาะกาลาปากอสประเทศเอกวาดอร์ต่อด้วยสหรัฐอเมริกาหวังตัดเรื่องเครียดๆเพื่อผลิตทายาทแต่สุดท้ายก็ยังไม่เป็นผลหลังลองมาเกือบทุกวิธีแล้วทั้งทานยาจีนและพึ่งวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเด็กหลอดแก้วค่ะก็กะกับพี่ลิว่ามันต้องได้กลับมาเนาะไปตั้งนานแล้วแบบไม่มีเรื่องเครียดเลยก็มีหวังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอไม่สมหวังก็เสียใจช่วงนี้เริ่มเป็นแบบจิตตกต้องร้องไห้อะไรเงี้ยพอแบบสิ้นเดือนก็จะแบบนั่งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มให้ก็ให้กำลังใจค่ะเขาก็จะอึ้งเหมือนกันว่าเป็นอะไรแล้วเขาก็จะปลอบแล้วตอนหลังเขาก็จะเหมือนแบบไม่เป็นไรคุณแอนถ้าสมมติว่ามันไม่มีก็ไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยเราก็อยู่กันเขาก็จะแบบเหมือนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็แบบแม้จะยังไม่มีลุ้นแต่สาวแอนบอกว่ายังไม่หมดหวังเพราะปลายปีนี้อาจไปปรึกษาคุณหมอเรื่องทำกิฟต์อีกครั้งค่ะ